วันนี้เป็นโยคะผ่อนคลายนะคะหลีกความวุ่นวายหาความสงบจากภายในค่ะเราจะได้ยืดทั้งตัวเลยนะคะตั้งแต่คอไปจนถึงขาเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะนั่งในท่าก้อยขาสบายๆนะคะนั่งให้เต็มกระดูกลองนั่งเลยนะคะแล้วก็ยืดหลังส่วนล่างขึ้นยืดอกขึ้นนะคะมือวางที่หน้าขาหัวไหล่ผ่อนคลายนะคะสบายๆค่ะค่อยๆปิดเปลือกตาลงนะคะช้าๆเบาๆเราจะใช้เวลาตรงนี้สักครู่หนึ่งนะคะเพื่อปรับจูนร่างกายจิตใจและลมหายใจเข้าด้วยกันสำรวจความรู้สึกทั่วร่างกายนะคะว่าตอนนี้เรารู้สึกอย่างไรมีร่างกายส่วนไหนของเราที่รู้สึกเกร็งตึงอยู่นะคะค่อยๆผ่อนคลายออกไปทีละส่วนจนทั่วค่ะนำความรับรู้มาที่ลมหายใจหายใจเข้าให้ลึกหายใจออกให้ยาวนะคะผ่อนคลายสบายๆ สักครู่หนึ่งตอนนี้นะคะร่างกายของเราเริ่มผ่อนคลายจิตใจเริ่มสงบลงพร้อมที่จะฝึกอาสนะแล้วให้เราค่อยๆลืมตาขึ้นนะคะช้าๆเบาๆกระพริบตาทีๆนะคะเป็นการปรับโฟกัสสายตาค่ะเราจะประสานมือไว้ที่ด้านหลังศีรษะเลยนะคะหายใจเข้าค่ะแอนอกเปิดไหล่เปิดศอกออกไปกว้างๆค่ะค่อยๆเงยหน้าขึ้นหายใจออกค่ะบีบศอกเข้ามาเก็บคางเข้ามาชิดอกหายใจเข้าค่ะเปิดอกเปิดไหล่เงยหน้าขึ้นหายใจออกค่ะเก็บศอกเก็บคางเข้ามาหายใจเข้าเปิดอกเปิดไหล่เงยหน้าหายใจออกบีบศอกเข้ามาเก็บคางเข้ามาชิดอกเราจะค้างไว้ตรงท่านี้นะคะจากนั้นนะให้เราค่อยๆขยับศีรษะนะคะหมุนศีรษะไปทางซ้ายช้าๆนะคะกลับมาตรงกลางแล้วค่อยๆหมุนศีรษะไปทางขวาเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆนะคะแล้วสังเกตความรู้สึกนะคะที่ด้านหลังต้นคอของเราในขณะที่เรานะคะเคลื่อนไหวไปนะคะกล้ามเนื้อเขาจะถูกยืดนะในแต่ละองศาที่เราเคลื่อนไหวนะคะกล้ามเนื้อก็จะถูกยืดแตกต่างกันไปนะในเราจับความรู้สึกตรงไหนที่เรารู้สึกว่ามันตึงมันยืดดีอยากจะค้างไว้นะคะก็สามารถทำได้เลยโอเคนะคะค่อยๆยกศีรษะกลับมาตรงกลางค่ะหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายค่ะชูแขนขึ้นไปด้านบนเลยค่ะหายใจเข้ายืดข้างลำตัวหายใจออกลดมือลงขออีกหนึ่งรอบค่ะหายใจเข้าวาดแขนไปด้านข้างขึ้นไปเหนือศีรษะนะยืดข้างลำตัวออกยาวๆหายใจออกลดมือลงมาแตะที่หัวไหล่หายใจเข้าค่ะดึงศอกมาด้านหน้ายกขึ้นด้านบนหมุนหัวไหล่เปิดไปด้านหลังกดไหล่ลงหายใจออกเอียงตัวมาทางขวาเหยียดแขนซ้ายขึ้นหายใจเข้าค่ะหมุนไหล่เปิดไปด้านหลังหายใจออกเอียงไปทางซ้ายเหยียดแขนขวารู้สึกยืดที่ลำตัวด้านขวาหายใจเข้าหมุนไหล่หายใจออกค่ะเอียงมาทางขวากลับมาตรงกลางหายใจเข้าหมุนไหล่เปิดไปด้านหลังแล้วหายใจออกเอียงไปซ้ายขออีกหนึ่งเซตค่ะหายใจเข้าหายใจออก
หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้ากลับมาตรงกลางหายใจออกค่ะหมุนไหล่เปิดไปอีกทีนึงแล้วลดมือลงผ่อนคลายต่อไปค่ะวางมือวางเข่านะคะในท่า All Four Position หรือ Table Top นะจัดตำแหน่งนะคะข้อมืออยู่ใต้หัวไหล่นะคะเข่าอยู่ใต้ข้อต่อสะโพกนะคะนิ้วชี้นิ้วกลางชี้ตรงไปด้านหน้าหน้าแข้งขนานกันหลังเทวังราบลงค่ะกระชับหน้าท้องไว้ก่อนหายใจเข้าครั้งต่อไปค่ะยกก้นขึ้นหย่อนท้องลงค่ะค่อยๆยืดอกเหนื่อยหน้าขึ้นหายใจออกม้วนก้นกบลงมาเขมวท้องกงหลังกงสะบักเก็บคางชิดอกตามมองสะดึกหายใจเข้าค่ะยกก้นกบขึ้นค่ะจนหน้าท้องลงยืดอกเหนื่อยหน้าขึ้นค่ะเป็น cow pose หายใจออกเขมวท้องกงหลัง cat pose ขออีกหนึ่งเซตค่ะหายใจเข้าค่ะยืดลำตัวด้านหน้าหายใจออกยืดลำตัวด้านหลังหายใจเข้าตรงนี้หายใจออกค่ะเราค่อยๆถอยสะโพกนะไปหาส้นเท้าเลยรู้สึกยืดนะคะที่ไหล่นะคะที่หลังไปถึงสะโพกเลยหายใจเข้ายกสะโพกขึ้นค่ะค่อยๆเลื่อนตัวไปด้านหน้าค่อยๆวางสะโพกลงไหล่กระดูกสันหลังขึ้นมาทีละข้อค่อยๆเงยหน้าขึ้นมาหายใจออกค่ะเอียวตัวไปทางขวาไปมองที่ส้นเท้าขวาถ้าได้มองไปที่ส้นเท้าซ้ายหายใจเข้ากลับมาด้านหน้าหายใจออกค่ะเหลียวไปทางซ้ายไปมองส้นเท้าซ้ายถ้าไหวไปมองส้นเท้าขวากลับมาด้านหน้าหายใจเข้าหายใจออกยกสะโพกถอยไปด้านหลังเอาสะโพกไปหาส้นเท้านะคะกลับสู่ท่าชายโพสหายใจเข้าค่ะยกสะโพกขึ้นเลื่อนตัวมาด้านหน้าลดเชิงกรานลงค่อยๆไล่กระดูกสันหลังยืดอกขึ้นยืดเงยหน้าขึ้นหายใจออกเหลียวมาทางขวาหายใจเข้ากลับมาด้านหน้าหายใจออกเหลียวไปทางซ้ายหายใจเข้ากลับมาแล้วหายใจออกกลับไปที่ชายโพสเวลาชายโพสเราจะเอานิ้วโป้งเท้ามาแตะกันนะผ่อนคลายหลังคลายไหล่คลายสะโพกนะคะหายใจเข้าออกเล็กยาวหายใจเข้าครั้งต่อไปค่ะยกตัวกลับขึ้นมาสู่ท่าเทเบิลท็อปนะคะเราจะยกเท้านะคะยกเท้าแล้วเอาเท้าซ้ายวางไปทางขวายกเข่าขวานะไขว้ไปด้านหลังวางไว้ที่ด้านหลังเข่าซ้ายนะคะแล้วปัดน่องไปทางซ้ายนิดนึงขยับนะแล้วเราจะค่อยๆเดินมือเข้ามาหาตัวค่อยๆวางสะโพกลงไปนั่งนะคะตรงพื้นที่ว่างระหว่างเท้าสองข้างเลยจัดตำแหน่งนะคะส้นเท้านะคะให้อยู่ในระดับเดียวกันสองข้างเลยนะใครที่ส้นใครที่สะโพกซ้ายลอยก้นซ้ายไม่ติดแมตนะคะให้ขยับเท้าด้านหน้าไปด้านหน้านิดนึงได้หรือจะขยับออกไปทางซ้ายแบบนี้ก็ได้นะคะถ้าใครก้นซ้ายลอยเนาะถ้าใครทำได้เอาซ้อนกันไว้เลยแบบนี้นะเป็นคาวเฟสนะคะยืดอกขึ้นนะคะหายใจเข้าหายใจผ่อนคลายหายใจเข้าค่ะเราจะวาดแขนขวามาทางซ้ายค่ะเอาแขนซ้ายล็อกไว้ถ้าทำได้เราจะล็อกช่วงข้อศอกหายใจออกค่ะดึงแขนซ้ายเข้ามาหันหน้าไปทางขวาหายใจเข้าหายใจออกดึงแขนซ้ายเข้ามารู้สึกยืดที่ด้านนอกไหล่ขวาทั้งหมดเลยนะหายใจเข้าค่ะหายใจออกเราจะงอแขนขวาตั้งแขนขึ้นมาแบบนี้นะคะมือซ้ายนะบิดข้อมือซ้ายมาจับข้อมือขวาแบบนี้แขนจะอยู่ทางด้านซ้ายของใบหน้าของเรานะคะไม่ได้อยู่ตรงกลางนะหายใจเข้าหายใจออกค่ะกดหัวไหล่ขวาลงด้วยหายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายรับรู้ความรู้สึกของร่างกาย
รับรู้ลมหายใจหายใจเข้าค่ะเราจะขยับนะคะแขนนะมาด้านหน้ายกศอกขึ้นสูงๆนิดนึงนะคะข้อศอกอยู่ระดับเดียวกับไหล่เลยหายใจออกค่ะมือซ้ายกดมือขวาลงมาทางขวารู้สึกยืดนะคะที่ด้านในไหล่ขวาลึกๆนะคะตรงนี้ให้ระวังนะกดลงมาเท่าที่ไหวถ้าเจ็บนะคะก็ไม่ต้องกดแรงนะหายใจเข้าลึกหายใจออกค่ะใครอยากรู้สึกยืดมากขึ้นนะคะเหมือนกับว่าดึงมือขวาเนี่ยไปทางด้านหลังนิดนึงไปทางขวาพยายามให้หน้าอยู่ตรงไว้นะคะไหล่อยู่ตรงไว้เราไม่หมุนตัวตามนะไปแต่มือค่ะกลับมาตรงกลางนะคะหายใจเข้าหายใจออกค่ะค่อยๆโน้มมาด้านหน้าใครทำได้เอาปลายนิ้วมือแตะพื้นใครทำได้ยืดแขนออกไปไกลๆหายใจเข้าค่ะกลับมาตรงกลางคลายมือออกวาดแขนออกไปเปิดแขนออกไปเลยกว้างๆหายใจออกค่ะลดมือลงผ่อนคลายเราจะวางมือด้านหน้านะคะคลายการไขว้ขาออกกลับมาในท่าออฟโฟก่อนแล้วเราจะเปลี่ยนข้างนะปัดเท้าไปทางซ้ายนะคะยกเข่าซ้ายซ้อนไปทางด้านหลังเข่าขวานะคะเปิดเท้าออกไปด้านข้างเยอะๆให้มีช่องนะคะแล้วเราก็จะถอยสะโพกไปนั่งที่พื้นที่ระหว่างเท้าสองข้างของเราถ้าใครก้นขวาลอยนะคะให้ขยับเท้าด้านหน้าคือเท้าขวาขึ้นไปด้านบนนิดนึงหรือจะขยับออกไปทางขวาแบบนี้นิดนึงได้นะคะเอาเท่าที่เราทำได้นะขอให้สะโพกสองข้างวางพื้นไว้เนาะใครทำได้ก็ซ้อนเข้ามาลึกๆ ก็จะยืดได้เต็มที่นะวาดแขนซ้ายไปทางขวาเอาแขนขวาล็อกไว้ถ้าทำได้ให้ล็อกช่วงข้อศอกถ้าทำไม่ได้นะคะก็ให้พยายามล็อกศอกตรงนี้ให้ตึงไว้นะหายใจเข้าค่ะหายใจออกดึงมือขวาเข้ามาหาตัวหันหน้าไปทางซ้ายค่ะรู้สึกยืดที่ด้านนอกไหล่ซ้ายหายใจเข้าลึกหายใจออกค่ะกดไหล่ข้างซ้ายลงนิดนึงนะคะไหล่ซ้ายไม่ยกขึ้นมาหันศีรษะกลับมาด้านหน้าหายใจเข้าหายใจออกค่ะเรางอแขนซ้ายขึ้นมาแบบนี้ตั้งขึ้นมาแล้วมือขวาบิดไปจับข้อมือซ้ายหายใจเข้าหายใจออกค่ะดึงแขนมาทางขวาแขนอยู่ด้านขวาของศีรษะของใบหน้านะพยายามให้ลำตัวนะคะหันไปด้านหน้าเราไม่บิดตัวนะคะดึงไปแต่แขนนะคะเพื่อที่เราต้องการจะยืดไหล่เนาะหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายเอาแขนเอาศอกกลับมาด้านหน้าตรงกลางหายใจเข้าหายใจออกค่ะมือขวากดมือซ้ายลงมาทางซ้ายกดลงมาเท่าที่ได้ถ้าเจ็บก็ให้หยุดนะคะหายใจเข้าหายใจออกถ้าไหวดึงมือไปทางซ้ายนิดนึงไปทางซ้ายแล้วก็ไปทางด้านหลังรู้สึกลึกๆนะคะที่ด้านในของไหล่ข้างซ้ายนะกลับมาตรงกลางค่ะค่อยๆ คลายมือออกค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่ะลดมือลงผ่อนคลายวางมือกลับไปที่ออฟโฟคลายการไขว้ขาออกนะถอยไปอยู่ท้ายๆเสื่อนิดนึงนะเราจะดึงศอกขวานะคะมาด้านขวาไปด้านหน้านะคะไปทางด้านข้างๆแบบนี้นะแล้วเราจะวางเชิงกรานลงไปที่แมตต์วางมือให้ถนัดนะคะต้นขาขวากับหน้าแข้งขวาทำมุมฉากกันนะสไลด์ขาขวาไปด้านนอกนิดหนึ่งเหมือนกับว่าเราจะกดขาหนีบขวาข้างในลงมาหาพื้นนะตรงนี้ส่งความรู้สึกว่าเราจะกดขาหนีบตรงนี้เข้ามาหาพื้นใกล้พื้นมากที่สุดรู้สึกยืดที่ขาหนีบด้านในนะคะข้างขวาหายใจเข้าลึก
ายใจออกค่ะส่งความรู้สึกไปที่ขาหนีบข้างขวาด้านในหายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายรับรู้ความรู้สึกของร่างกายนะคะว่ารู้สึกตรงไหนรับรู้ลมหายใจลองยกขาด้านหลังเข้ามาแบบนี้ก็ได้นะจะได้ยืดหน้าขาข้างซ้ายด้วยใครไม่ไหวนะก็วางกลับลงไปลากเข่าขวากลับมาวางเข่านะเปลี่ยนข้างนะคะกางเข่าซ้ายไปทางด้านข้างสไลด์ออกไปทางด้านข้างต้นขาซ้ายกับหน้าแข้งซ้ายทำมุมฉากกันหายใจเข้าหายใจออกค่ะส่งความรู้สึกว่าเราจะกดขาหนีบข้างซ้ายลงมาหาพื้นเอาเท่าที่ได้หายใจเข้าหายใจออกค่อยๆกดลงมารู้สึกยืดตึงนะคะที่ขาหนีบข้างซ้ายด้านในใครจะลองยกขาด้านหลังขึ้นมาแบบนี้ก็ได้เพื่อยืดหน้าขาขวาใครไม่ไหวก็วางลงไปดึงเข่าซ้ายกลับมาตรงกลางวางเข่าไปนะเอาใหม่กางเข่าซ้ายกางเข่าขวาออกไปทางด้านข้างสไลด์ออกไปหน้าแข้งต้นขานะแล้วก็เท้าทำมุมฉากกันคราวนี้เราจะวางข้อศอกลงวางศอกลงอ่ะแล้วสไลด์เข่าออกไปอีกให้ขาหนีบขวานะใกล้พื้นมากที่สุดเอามือขวาสอดใต้แขนซ้ายแล้วลดหน้าอกลงแล้วเหยียดแขนซ้ายขึ้นไปด้านบนวางหน้าผากลงแม่ยืดไหล่ขวานะคะแล้วก็ขาหนีบข้างขวาพร้อมๆกันหายใจเข้าลึกออกยาวตรงนี้สบายๆนะ3รอบลมหายใจหายใจเข้าขึ้นต่อไปเหนื่อยหน้าขึ้นนะคะเดินซ้ายกลับมาลากแขนขวากลับมาคราวนี้เราจะเอาแขนซ้ายนะคะสอดใต้แขนขวาค่ะแล้ววางไหล่ข้างซ้ายลงวางศีรษะข้างซ้ายลงเอามือซ้ายมาจับที่ข่าขวาหายใจเข้าหายใจออกค่ะลากแขนขวาไปทางขวาแล้ววางลงมาที่พื้นพยายามกดสะบักขวาลงมาติดพื้นไว้รับรู้ความรู้สึกนะของการบิดเกลียวที่กระดูกสันหลังทั้งหมดคลายความตึงนะรอบๆกระดูกสันหลังหายใจเข้าหายใจออกค่ะค่อยๆกดสะบักขวาลงมาค่อยๆ คลายนะกลับมาที่เดิมค่ะยกมือขวากลับมาคว่ำตัวกลับมาดึงเข่าขวากลับมายกสะโพกขึ้นนิดนึงเป็นท่าออลโฟใหม่แล้วเปลี่ยนข้างค่ะกางเข่าซ้ายไปทางด้านข้างเราค่อยๆลดข้อศอกลงลดหน้าอกลงกดขาหนีบตรงนี้ลงมาใกล้พื้นเยอะๆเลยนะเอามือซ้ายลอดใต้แขนขวาค่ะวางไหล่ซ้ายลงเหยียดแขนขวาขึ้นไปด้านบนวางหน้าผากลงหายใจเข้าออกลึกยาวตรงนี้นะคะ3รอบลมหายใจอ
ับรู้ความรู้สึกของร่างกายนะรับรู้ลมหายใจค่อยๆคลายนะคะมือขวากลับมาดึงแขนซ้ายออกเอาแขนขวาสอดใต้แขนซ้ายนะคะวางไหล่ข้างขวาลงวางศีรษะข้างขวาลงมือขวาจับเข่าซ้ายหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะลากแขนซ้ายค่ะไปทางซ้ายใครไม่มีพื้นที่ก็สามารถงอแขนเป็นแคคตัสอาร์มนะทำฉากแบบนี้ได้พยายามกดสะบักซ้ายออกมาหาพื้นเอาให้ได้มากที่สุดถ้าไม่ถึงก็ไม่เป็นไรนะคะรู้สึกถึงการนะทวิสต์ของกระดูกสันหลังทั้งหมดเลยนะคลายอาการตึงอาการปวดเมื่อยนะคะรอบๆเอวรอบสะโพกนะคะหลังแล้วก็ไหล่ทั้งหมดหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายโอเคเราจะค่อยๆนะคะพลิกตัวนอนหงายเดี๋ยวเรานะคะยืดขานิดหนึ่งนะชันเข่าไว้แบบนี้อยู่ใช่ไหมแล้วก็งอเข่าขวาเข้ามาเลยประสานมือที่ด้านหลังต้นขาขวาแบบนี้นะหายใจเข้ากับหายใจค่อยๆ ยืดขาขึ้นไปทำได้ก็กระดกข้อเท้าเข้ามานะจะช่วยยืดเอ็นร้อยไหวมากขึ้นยืดน่องมากขึ้นนะถ้าใครตึงมากก็ปล่อยแบบนี้ได้ไม่ต้องกระดกมากแต่ถ้าใครไหวกระดกเข้ามาจะรู้สึกตึงมากขึ้นนะเข่าซ้ายตรงนี้จะชันไว้ก็ได้หรือใครอยากจะเหยียดออกไปก็ได้นะคะถ้าเหยียดออกไปเราจะได้ยืดหน้าขาด้วยนะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่อยๆดึงขาขวาเข้ามาหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆดึงเข้ามาใครทำได้นะคะพยายามยืดเข่าให้ตึงใครไม่ไหวก็งอไว้นิดนึงได้นะจับส่วนไหนของขาก็ได้นะคะทุกลมหายใจออกค่อยๆดึงเข้ามาเราจะดึงเข้ามาในทุกลมหายใจออกไปแค่ไหนแค่นั้นใครจับถึงนิ้วเท้าสามารถเกี่ยวไว้ที่หัวแม่เท้าได้นะคะท่านี้เขาก็เลยชื่อว่า hand to big toe นะแต่ไม่จำเป็นต้องจับถึงนะคะจับไม่ถึงก็จับส่วนไหนก็ได้เลยหายใจเข้าลึกหายใจออกค่ะผ่อนคลายหัวไหล่นะคะหัวไหล่นะไม่เกร็งไม่ยกขึ้นมาหาหูนะให้กดไหล่ลงห่างหัวไว้นะคอบ่าไหล่ผ่อนคลายตรงนี้นะกระชับหน้าขานิดนึงขาซ้ายถ้าใครเหยียดนะใครชันเข่าก็ได้นะไม่เป็นไรหายใจเข้าค่ะหายใจออกเปิดขาขวาไปทางขวาไปเท่าที่ได้ใครไม่ได้จับหัวแม่เท้าก็จับขาส่วนไหนก็ได้ก็ลงไปเหมือนกันปกตินะรับรู้ความรู้สึกยืดตึงนะคะที่ต้นขาซ้ายนะคะด้านในเนาะกล้ามเนื้อช่วงขาหนีบก็จะเป็นส่วนที่ส่วนใหญ่ทุกคนเราก็จะตึงกันทั้งนั้นเลยนะคะหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆลงมาใกล้พื้นนะถึงหรือไม่ถึงไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลค่อยๆกลับมาตรงกลางหายใจเข้าหายใจออกค่ะเราจะเปลี่ยนมือเอามือซ้ายจับด้านนอกของหน้าแข้งตรงนี้ได้นะค่อยๆพาขาข้ามลำตัวไปทางซ้ายเอามือขวากดข้อสะโพกไว้ตรงนี้ตรงนี้นะคะลงมาได้แค่ไหนแค่นั้นใครถึงพื้นได้วางไม่ถึงไม่เป็นไรวางสะบักขวาลงไปที่แมตต์ด้วยหายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายอ
รู้สึกยืดตึงนะคะที่สะโพกด้านนอกแล้วก็เส้นข้างขา IT band นะค่อยๆ คลายค่ะยกกลับมาตรงกลางค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่ะลดลงผ่อนคลายนะเปลี่ยนข้างนะคะยกขาซ้ายขึ้นมาค่ะประสานมือด้านหลังขาเลยหายใจเข้าหายใจออกค่ะเหยียดขาขึ้นไปทุกลมหายใจออกค่อยๆดึงขาเข้ามาขาขวาจะงอไว้ชันไว้แบบนี้หรือจะเหยียดออกไปนะคะเลือกเอาที่ชอบถ้าใครเหยียดออกไปให้กระชับหน้าขาแล้วก็กระดกข้อเท้านิดหนึ่งนิ้วเท้าชี้ขึ้นด้านบนนะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่อยๆดึงเข้ามาหัวไหล่สองข้างผ่อนคลายหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆดึงเข้ามาดึงเข้ามาในจุดที่ตึงที่สุดที่เราสามารถหายใจได้สบายๆกล้ามเนื้อไม่สั่นถ้ากล้ามเนื้อสั่นแสดงว่าฝืนเกินไปให้ผ่อนออกไปอีกนิดนึงใครจับหัวแม่เท้าถึงให้เอา3นิ้วเกี่ยวหัวแม่เท้าไว้หายใจเข้าหายใจออกดึงเข้ามาหายใจเข้าค่ะหายใจออกครั้งต่อไปค่ะเปิดขาไปทางซ้ายเวลาเปิดมาทางซ้ายแล้วนะคะสะโพกขวาตรงนี้ไม่ลอยยกขึ้นมาตรงนี้นะพยายามให้ก้นขวาวางพื้นไว้นะวางพื้นไว้เลยเอามือขวาช่วยกดไว้ได้คงมาได้แค่ไหนแค่นั้นตรงนี้ถ้ามือจับตรงไหนก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องจับหัวแม่เท้านะจับน่องจับเข่าจับได้หมดส่วนไหนของขาได้เลยรับรู้ความรู้สึกยืดตึงที่ขาหนีบด้านในทั้งหมดหายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายรับรู้ความรู้สึกของร่างกายรับรู้ลมหายใจค่อยๆยกกลับมาตรงกลางหายใจเข้าหายใจออกค่ะเปลี่ยนมือเอามือขวาจับหัวแม่เท้าเหมือนเดิมได้หรือจะจับด้านนอกของขาแบบนี้ก็ได้นะค่อยๆข้ามลำตัวนะคะมาทางขวาเลยวางถึงพื้นก็ดีไม่ถึงก็ไม่เป็นไรนะคะไหล่ซ้ายติดพื้นไว้หันหน้าไปทางซ้ายเลยรับรู้ความรู้สึกยืดตึงที่สะโพกด้านนอกข้างซ้ายนะคะเส้นข้างขาข้างซ้ายนะ IT band ทั้งหมดเลยค่อยๆกลับมาตรงกลางค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่ะผ่อนคลายค่อยๆเหยียดขาออกไปสองข้างเลยหมุนขาแกว่งขานิดนึงขยับสะบักสบายสบายหลังสบายสบายนะคะหันศีรษะไปทางซ้ายไปทางขวานะคะผ่อนคลายกล้ามเนื้อต้นคอบ่าไหล่แล้วกลับมาตั้งตรงกลางนะค่อยๆปิดเปิดตาลงนำความรับรู้กลับเข้าสู่ภายในร่างกายของเราสำรวจความรู้สึกทั่วร่างกายสำรวจดูว่าความรู้สึกนะคะหลังจากที่เราฝึกเสร็จแล้วนะคะแตกต่างจากก่อนฝึกอย่างไรมีร่างกายส่วนไหนกล้ามเนื้อมัดไหนที่ยังรู้สึกตึงเกร็งอยู่นะคะค่อยๆผ่อนคลายออกไปทีละส่วนจนทั่วสำรวจลมหายใจลมหายใจของเราเป็นยังไงนะคะมันสั้นหรือมันยาวปล่อยให้เขาเป็นไปตามธรรมชาตินะคะหรือเราจะค่อยๆดึงลมหายใจให้ยาวขึ้น
ผ่อนคลายร่างกายทุกส่วนผ่อนคลายและผ่อนคลายเพื่อนๆสามารถค้างอยู่ในท่าชวาสนานี้นะคะได้นานเท่าที่ต้องการเลยค่ะแต่ถ้าเพียงพอแล้วนะคะต้องการจะออกจากท่าก็ให้เราขยับปลายนิ้วมือปลายนิ้วเท้าดึงพลังงานกลับเข้าสู่ร่างกายรวบเท้าเข้ามาชิดกันวาดแขนขึ้นเหนือศีรษะประสานนิ้วมือหงายฝ่ามือขึ้นสูดลมหายใจเข้ายืดแขนขึ้นกระดกข้อเท้าหายใจออกคลายหายใจเข้าค่ะยืดขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งกับผลักฝ่ามือขึ้นไปคราวนี้กดปลายเท้าลงหายใจออกคลายชันเข่าเข้ามาสองข้างนะพลิกตะแคงตัวไปทางขวาตายังหลับไว้อยู่นะศีรษะหนุนแขนด้านล่างไว้นะคะมือด้านบนตรงนี้ประคองไว้ที่พื้นด้านหน้าค้างไว้สักครู่หนึ่งนะคะเพื่อให้ร่างกายเขาปรับระบบไหลเวียนเลือดนิดๆเมื่อรู้สึกว่าพร้อมแล้วนะคะเราใช้มือซ้ายนะคะค่อยๆดันพื้นประคองตัวกลับขึ้นมานั่งช้าๆตายังหลับไว้ก่อนนะกลับมานั่งนะคะไขว้ขาสบายสบายสังเกตความรู้สึกของตัวเองด้วยนะคะหายใจเข้าค่ะค่อยๆวาดแขนไปทางด้านข้างวาดขึ้นไปเหนือศีรษะประกบฝ่ามือหายใจออกค่ะค่อยๆลดมือลงผนังกลางอกสูฝ่ามือก็หาการแดงให้เกิดความร้อนกดแน่นๆถูแดงๆถูเร็วขึ้นแรงขึ้นให้รู้สึกมีความร้อนในฝ่ามือนะคะนำความร้อนนี้มาประคบนวดพึงบริเวณเบ้าตาและใบหน้าของเราค่อยๆลดมือลงนะพร้อมกับค่อยๆลืมตาในอุ้งมือช้าๆค่ะพริบตาทีๆนะคะเป็นการปรับโฟกัสสายตาค่ะนามัสเตขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่มาฝึกด้วยกันนะคะมาแชร์พลังงานดีๆร่วมกันนำพลังงานดีๆนี้ติดตัวไปนะคะใช้ชีวิตอย่างมีสติแล้วก็ขอให้เป็นวันที่ดีค่ะสุขภาพดีไม่มีขายนะคะอยากได้ต้องทำเองแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ